Chinese fan just call me Anda. But I just asked my Chinese fan. They said they want me to name Lu Ke. Lu Ke. What does this mean? It means like beauty, dear, oh. Right, and many things. Xiexie my fan. I love it. Lu Ke. Lu Ke. So I have to call her Lu Ke. Uy. Uy. Okay. เฮ้ยค่ะพอดีว่ามีแฟนๆเขาส่งชื่อมาให้เลือกแล้วก็มีชื่อหนึ่งที่หนูสวยน่ารักมากหนูก็เลยเอ้ยน้องนี้น่ารักนั่นก็คืออนันต์กมลค่ะมาจากชื่อจริงของพวกเราสองคนนะคะหนูชื่ออนันตาน้องชื่อกมลลักษ์ค่ะแล้วเราก็แบบเหมือน transform ความแบบเราความหมายคือเป็นอนันต์กมลซึ่งความหมายดีมากเลยนะคะอนันต์แปลว่าไม่สิ้นสุดใช่ก็เหมือนแบบฟีลแบบ infinity infinity love ใช่กมลก็คือ love อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยเป็นความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะก็เหมือนกับความรักที่เรามอบให้กับแฟนเรียกน้องหรือไม่ก็ลูกแก้วค่ะใช่เรียกว่าพี่อันดาค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะมีแบบว่าพี่เจ้าเด่นๆอ๋อใช่เพราะว่าแฟนชอบเรียกหนูว่าเด่นใช่ค่ะเป็นชื่อที่น่ารักหนูรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ถ้า first impression ก็คือสวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่ก็เป็นความประทับใจที่ถ้าพูดถึงลูกแก้วก็คือสวยค่ะของลูกแก้วนะคะก็คือความเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็ความยูนิคของพี่อันดานั่นคือความประทับใจแรกค่ะเพราะว่าจำได้ว่าพี่เขาจะแบบใส่เชิ้ตไลฟ์สกอตมาแต่ปัจจุบันนี้นะคะพี่เขาก็ยังดูแบบว่าใส่เชิ้ตไลฟ์สกอตหนุ่มฟอลหล่อเฟี้ยวอยู่เด็กคนนั้นเอางั้นเลยเหรอเอาทำไมอ่ะหนูเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอชื่อเพลงเธอปะน้องคนนั้นเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันไม่เคยเจอตอบถูกปะถูกโอเคเพราะว่าน้องเขาเป็นน้องเพื่อนหนูเป็นน้องสาวเพื่อนหนูหนูไม่เคยเจอแต่ว่าพอมาเจอโอ้ของแก้วว่าโฮจะเป็น You Get Lucky ค่ะของ Cosmos นะคะเพราะว่าพี่อันดาโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์หนูรอเล่นรอเล่น You Get Lucky Baby Boy ไอ้เจ้าความฝันอยากจะเข้าไปยุ่งเจ้าของหน้าฝันอยากเก็กไปอยากเก็กไปก็คือพวกเราอันนี้เป็นเพลงของพวกเราแล้วกันพวกเรา Cosmos ทุกคนคือโชคดีที่แบบว่าได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆด้วยได้มาเจอแฟนๆได้ทำตามความฝันไปพร้อมกันอยู่ในค่าย Star Hunter ค่ะก็เลยเป็น You Get Lucky ค่ะอย่าคุยกันค่ะแบบว่าหนูเรียกว่าพอทำงานด้วยกันไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่าเออบางอย่างน้องไม่ต้องพูดหนูก็เหมือนรับรู้ได้มากขึ้นก็รู้สึกว่าเหมือนเราเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้เรารู้ว่าเราชอบกินอะไรชอบทำอะไรใช่เรารู้ว่าความสุขของเราอยู่ที่ไหนเราก็แบบว่าเหมือนแชร์แล้วก็แบบแบ่งปันให้กันอะไรค่ะไอติมเหรอโอเคจัดแบบว่าเหมือนรับส่งความรู้สึกกันได้แบบมากขึ้นเข้าใจไม่ต้องพูดหนูเคยตอบแล้วว่าตอนอ้อนค่ะหนูไอตอนนี้ต้องให้อ้อนให้ดูเหรอหรือเปล่านี่ต้องแซ่บเงี้ยหนูรู้สึกว่าพี่อันดาน่ารักที่สุดตอนอ้อนหนูกลับพี่อันดาคือพี่อันดาเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าไวต่อเสียงเช่นน้องเจ็บไหมอย่างงี้อ๋อเอออันนี้ออกแนวแกล้งละหนูค่อนข้างที่จะถามบ่อยครับก็คือแบบว่าสมมติเดินสะดุดหินก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไหมก้อนหินใช่ก็เป็นห่วงก้อนหินค่ะหนูตอนไปเกาะล้านค่ะตอนที่ไปหนูรู้สึกว่าได้ใช้เวลากับน้องแบบทั้งวันโดยที่แบบมันก็ไม่เชิงว่าไปทำงาน มันเหมือนไปแบบคุยกันมากขึ้นได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นค่ะของพี่อันดาทริปเกาะล้านแต่ว่าของหนูก็คือทริปเขาใหญ่ทำไมมันไงมันฉ่ำ อันนี้ไม่รู้ว่าช่อง Star Hunter จะออนแอร์หรือยังนะคะแต่ว่าเราไปตะลุย Hunter House กันมาค่ะ ซึ่งมันก็มีหลายเกมที่แบบว่าทำให้เราเป็นไงทั้งเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์คเดียวกันแล้วก็เป็นทีมตรงข้ามกัน
แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกมากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนแบบได้ย้อนเวลากลับไปเหมือนได้ใช้โมเมนต์ด้วยกันอะไรค่ะก็เลยรู้สึกว่า enjoy แล้วก็โรแมนติกสุดๆรู้สึกว่าเวลาที่น้องคอยดูก่อนที่จะเข้าเซตน้องช่วยจัดหน้าจัดผมเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีความรู้ไอ้พวกแบบมีสิระดับนี้แล้วเนาะเขาก็แบบอุ๊ยเช่นนะตรงนี้แบบลองไปให้พี่ช่างเขาช่วยดูตรงนี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยเนาะเขาจะมีแนะนำก็ช่วยดูความเรียบร้อยให้ของลูกแก้วรู้สึกว่าพี่อันดาแบบตามใจอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องกินอันนี้ไหมแบบรู้ว่าน้องเอานี้สิอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาจะคอยแบบตามใจก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นค่ะง่ายมากนี่น้องทำแมวหมาสุนัขละกันสุนัขแต่เราว่าหนูชอบสุนัขมากนะได้แต่น้องเลี้ยงไหมหนูเลี้ยงสุนัขตัวแรกหนูก็เลยแบบว่าชอบแมวชอบสุนัขชอบทุกอย่างเลยเพราะว่าเริ่มจากสุนัขค่ะโอ้ยอยากไปเที่ยวค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทำงานก็เลยเหมือนว่าเจอกันก็เจอแบบทำงานปุ๊บแล้วพอแบตเตอรี่หมดแล้วก็ต้องกลับบ้านไปชาร์จแล้วอยากเราไปใช้แบบใช้เวลาด้วยกันแบบจริงๆคำตอบคล้ายๆกันนี่แบบว่าอยากพักผ่อนแบบมีเวลาพักผ่อนด้วยกันแบบถามแบบคุยกันแบบใช้เวลาเล่เปื่อยอะไรอย่างงี้ค่ะนอกเหนือจากเวลางานเป็นฟีลว่ามีอะไรกังวลใจก็บอกพี่ได้ก็เล่าได้ของลูกแก้วอาจจะตลกนิดนึงสิ่งที่อยากจะถามคือพี่อันดาลองมาใส่ชุดสไตล์ดูไหมหนูว่าน่าจะไม่คนดูจะเซอร์ไพรส์กว่านี้อยากถามพี่อันดาอยากลองให้พี่อันดาว่าเป็นแบบสาวเปรี้ยวแซ่บหวานฉ่ำเซ็กซี่นิดนึงอันนั้นคือคำถามที่อยากจะถามก็ได้ไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ลองดูก็ได้แต่ก็แค่รู้สึกว่าคนดูอาจจะเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมเพราะว่าล่าสุดเขาโพสไอจีค่ะเขาโพสแบบว่าภาพเซตใหม่แบบสวยหวานมากทุกคนก็เลยอยากจะแบบว่าดูเผื่อว่าจะมีเซตไหนๆมาอีกไหมไม่มีไม่เจอนี่จะค่ะอันไหนอยากไปฮาวบินค่ะมีแบบที่เป็นแบบสโนว์เหมือนเป็นแบบหมู่บ้านมันตกอยู่แล้วมันดูนุ่มนิ่มอ่ะใช่มันเป็นฟิลแบบว่าคือจริงๆชอบแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปเห็นมาก็รู้สึกว่าบรรยากาศอบอุ่นแบบในชีวิตอยากไปสักครั้งก็มีบ้างค่ะพยายามจะทำคอนเทนต์ออกมาให้แฟนๆได้เห็นมากขึ้นค่ะน่าจะได้แบบเห็นหลายๆมุมของเราแล้วก็เหมือนแบบว่าเติบโตไปพร้อมกับเราด้วยค่ะชอบหลายอย่างอ่ะตอนนั้นนึกขึ้นแบบปุ๊บเลยนึกก่อนเลยหม่าล่าค่ะเป็นอาหารที่พวกเราคือแก้วแล้วก็ทุกคนคิดว่าทุกคนในชาวคอสมอสชอบมากก็คือไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหลังทำงานเสร็จตอนดึกปุ๊บชวนไปกินหม่าล่าหม่าล่าไหมแต่หนูกินเห็นไม่ค่อยเก่งหนูก็เลยชอบกินเป็ดปักกิ่งเฮ้ยหนูชอบขนมจีบซาลาเปาติ่มซำด้วยนะโอ้ยเสือหลงเปาก็อร่อยนะคะโหคืออะไรหิวแล้วเนี่ยจริงช่วงนี้หนูติดกินสุกี้แห้งอ่ะหนูไม่แน่ใจมันคืออาหารไทยหรือเปล่าน่าจะใช่นะพี่แต่ของหนูอ่ะตอนนี้หนูขอเป็นแบบควบคู่กันผัดไทยหอยทอดหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบกันจริงๆแทบทุกฉากเลยนะคะแต่ว่าถ้าหนักๆ ก็น่าจะเป็นซีนอารมณ์ค่ะจริงรักนะพี่อันดารักนะลูกแก้วยอมไหมไม่ยอมยอมแบบนี้นะไม่ยอมรักนะยอมแล้วพี่จะยอมไหมตายเพราะเตรียมมือแล้วนะยอมเดินนี่ยอมเดินนี่Well, it's very easy. Mm. Bye.
finish ฮะโอเคโอเค I'm going to give some clue this one นี่จะบอกใบนะคะอ่ะวาดเร็วยังไม่ได้วาดหรอวาดแหละจะเร็วเลยไม่อยากจะพูดนะแต่หนูว่าพี่อันดาเห็นดูนะคะว่ามันคนยังไงอันนี้ชัดเปล่าอันนี้น้องต้องลองมันไม่รับรู้ว่าน้องวาดอะไรไม่แต่เมื่อกี้หนูทำนี้นะหนูแบบอย่างเงี้ยให้พี่แบบใช่ค่ะรู้สึกไปเลยเหมือนเด้เลยเฮ้ยจริงๆแล้วเหมือนนะคะเคยเห็นพระอาทิตย์รูปแมวไหมคะหนูเพิ่มให้นิดหน่อยใช่แต่โดยรวมแล้วคือตรงก็คืออันนี้เป็นแมวคนเห็นบอกใช่ไปนวดแมว Thank you so much see you see you see you จ้าเจ้า